ฮัลโหลขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ด้วยนะครับผมก็ในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงหนึ่งในหัวข้อสำคัญที่มีการอัปเดตข้อมูลเข้ามาสำหรับแพทซินเวียร์ที่2ผมอย่างแรกเลยตอนนี้ผมมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่ค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกับกิจการแบบสำรวจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าแบบสำรวจนี้เนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างในช่วงนี้ผมก็คือกิจกรรมที่เสริมเข้ามานั่นเองโอเคตอนนี้ผมแแบบสำรวจจะมีกิจกรรมลดร้านค้าการใช้กุญแจลง 66% ในแบบสำรวจนะถ้ากับว่าเวลาลงสำรวจหาหินโซ่ผมจาก8ชั่วโมงเนี่ย3หินจะเหลือแค่1หินที่เป็นกุญแจนะแล้วก็เวลา12ชั่วโมงจาก6กุญแจจะเหลือ2กุญแจ24ชั่วโมงจาก15กุญแจเหลือ5กุญแจแล้วก็36ชั่วโมงจาก25กุญแจจะเหลือแค่8กุญแจผมระยะเวลากิจกรรมนี้มีเวลาทั้งหมด2สัปดาห์ตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่10เดือนหน้านั่นเองผมโดยในคลิปเนี่ยเราจะมาพูดถึงหัวข้อว่าเราควรที่จะกดยังไงแล้วผมให้ได้หินโซที่ค่อนข้างคุ้มที่สุดนะในช่วงเวลากิจกรรมรวมไปถึงหลังจากหมดกิจกรรมเนี่ยเราควรที่จะกดยังไงสำหรับพื้นที่รับชาติเนี่ยจาก3กุญแจจะเหลือแค่1กุญแจแล้วก็ที่ได้อัศวิน3ใบในการสุ่มก็จะได้จาก15กุญแจเหลือแค่5กุญแจผม โอเคไปดูสักเล็กน้อยดีกว่าผมอย่างแรกเลยมาพูดคุยกันสั้นๆดีกว่านะเข้ามาผมแล้วผมสำรวจก็บางคนก็มีวิธีการตั้งสำรวจที่แตกต่างกันผมซึ่งก็แล้วแต่เลยว่าแต่ละคนถนัดยังไงนะแต่ถ้าเกิดเป็นผมนะในช่วงเวลานอกกิจกรรมหรือว่าไม่มีกิจกรรมเนี่ยผมก็จะตั้งสำรวจแบบทีละสูงที่สุดเลยผมก็คือ1วัน12ชั่วโมง ทำไมถึงตั้ง1วัน12ชั่วโมงหรือก็คือ36ชั่วโมงนั่นเองข้อแรกเลยผมเนื่องจากว่าผมก็เป็นหนึ่งคนที่ค่อนข้างไม่มีเวลาผมอาจจะยอมเสียกุญแจ25กุญแจในตอนช่วงที่ไม่มีกิจกรรมนะเพื่อที่จะลงสำรวจนานๆเพราะว่าเราจะต้องเสียเวลามานั่งคอนโทรลปล่อยอะไรเยอะแยะผมเลยว่าเราต้องเสียเวลามานั่งดูให้มากเกินไปแต่สำหรับคนที่มีเวลาเล่นเยอะๆผมย้ำนะใครที่มีเวลาเล่นเยอะๆแล้วก็เล่นค่อนข้างบ่อยผมก็แนะนำว่าให้กด8หรือ12ชั่วโมงจะค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าอะไรมาดูกันทีละอย่างหนึ่งข้อดีข้อเสียทั้ง8ชั่วโมงกับ12ชั่วโมง24ชั่วโมงแล้วก็36ชั่วโมง อย่างแรกเลยครับผม 8ชั่วโมงข้อดีของการกด8ชั่วโมงก็คือเราจะได้หินพวกเนี่ยครับผมที่เป็นหินเกรด3เนี่ยค่อนข้างได้เยอะกว่าเกรด1เกรด2ถ้าเกิดว่าเทียบเป็นอัตราส่วนเลยนะสำหรับ24กับ36ชั่วโมงก็นึกสภาพของ8ชั่วโมงวันหนึ่งเนี่ย8 4 8 40ก็ประมาณสัก5รอบแล้วกัน6รอบเนี่ยการันตีอย่างน้อยๆเราก็ได้ประมาณ 5-6 กิ๋นต่อ1วันแล้วกันผมถ้าโชคดีก็อาจจะได้สัก10กว่าอันต่อ1วันนะสำหรับหินก้อนใหญ่แต่ว่าหินก้อนเล็กเนี่ยมันได้ค่อนข้างน้อยเลยผมมันจะต่างกันมากนะแต่ในทางตรงข้ามผมถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะฟาร์มหินก้อนเล็กๆเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ฟาร์มแบบ36ชั่วโมงกับ24ชั่วโมงสำหรับคนที่ต้องการฟาร์มหินระดับ1ระดับ2แต่ใครที่ต้องการฟาร์มหินระดับ3เนี่ยก็อาจจะฟาร์มกด8ชั่วโมงจะได้หินค่อนข้างคุ้มกว่าในระดับ3แต่ว่าหิน1 2เนี่ยมันจะได้น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกเอาแล้วกันผมว่าเราอยากจะกดบ่อยๆแต่เราได้หินระดับ3ที่ค่อนข้างคุ้มกว่าหรือว่าเราจะกดแบบ24ชั่วโมงหรือ36ชั่วโมงที่เราจะได้หินระดับ1ระดับ2ค่อนข้างคุ้มกว่าก็อันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นๆนะเพราะว่าลองเปรียบเทียบในตัวผมก็ได้ผมบอกเลยนะผมกดแบบ36ชั่วโมงมาตลอดตั้งแต่เกมเล่นผมดูหินผมซะก่อนหินระดับ1ครับผม 3,000 แล้วก็เนี่ยจะสังเกตดิ1พวกเยลโล่พวกเรดพวกโซเนี่ยผมจะขึ้น 3,000 เกินหมดเลยนะของหิน3ระดับนี้ผมจะเหลือแค่กินโซกับเอ็มโซนี่ผมก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะสังเกตได้ว่าหินโซระดับ3ของผมเนี่ยจะค่อนข้างน้อยมากเลยนะต่างกับหินโซระดับ2กับ1ที่ผมจะกดแบบ36ชั่วโมงคือมันจะได้เยอะมากแล้วผมคือมันจะเหลือเฟือแน่นอนสำหรับหินเนี่ยแต่ปัญหาสำหรับคนที่กด36ชั่วโมงก็คือหินระดับ3มันจะค่อนข้างหายากนิดนึงผมเพราะว่าโอกาสดรอปมันจะสุ่มดวงแล้วก็อาจจะได้น้อยผมแต่ถ้าเกิดว่าเรากดแบบว่า8ชั่วโมงเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์การได้ที่2ค่อนข้างสูงผมเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ดวงด้วยส่วนนึงด้วยผมคือตอนนี้ผมหินเฟอมากเลยหิน1กับหิน2โอเคก็หลังจากจบการที่ผมแนะนำแล้วกันว่าเราควรจะกดยังไงในแบบก่อนที่จะมีกิจกรรมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยการจะกดเนี่ยมันก็อยู่ที่แต่ละบุคคลเลยนะ
ว่าเราจะบริหารกุญแจยังไงหรือว่าความชอบเวลาเล่นของเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็กดตามที่เราถนัดแล้วกันผมเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าไม่ต้องซีเรียสผมเพราะว่าอะไรอย่างแรกเลยตอนนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมมาผมที่จะลดกุญแจ 66% เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่จะฟาร์มหินที่ดีที่สุดในตอนช่วงมีกิจกรรมก็คือกว่า36ชั่วโมงเลยผมไม่ต้องคิดมากผมเพราะว่าอะไรอย่างแรกเลยทุกๆครั้งการรีเนี่ยมันจะเสียรูบี้ผม12รูบี้นะถ้าผมจะไม่ผิดเดี๋ยวขออนุญาตลองแล้วกันผมอ่ะผมจะลองกด8ชั่วโมงก่อนปึ๊บ8ชั่วโมงแล้วก็ลองกดรีผมสังเกตได้ว่าผมจะเสีย3รูบี้นะอันนี้คือแบบแรกครับผมแล้วก็แบบ2ก็คือ12ชั่วโมงอ่ะกดเข้าไปอีกผมจะเสียเท่าไหร่เสีย4รูบี้ก็เพิ่มไป1รูบี้แบบที่3 24ชั่วโมงรูบี้จะเสีย8รูบี้แล้วสุดท้ายผมเราก็จะกดแบบ36ชั่วโมงรีรูบี้มาจะเสียเอ้ากรรมรีมาอีกรอบก็ได้โหขอคุณซื้อกุญแจสักนิดนึงผมโอเคซื้อแบบ36ชั่วโมงมาปุ๊บดูรูบี้ผมรูบี้เราจะเสียรูบี้แค่12รูบี้ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยลองคำนวณกันดูเล่นๆก็ได้ผมว่า8ชั่วโมงเนี่ยถ้ากด3ใช่มั้ย8 4 32 8 5ตีสัก5ครั้งแล้วกันผม5ครั้งก็คูณ3 5 1 5 10 5 3 15ครั้งเท่ากับ8ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดว่าจะรีเท่า36ชั่วโมงเท่ากับเราต้องรีบี้ทั้งหมด15ครั้งผมซึ่งถ้าเกิดเรารีแค่36ชั่วโมงเนี่ยเราจะรีแค่ครั้งเดียวเราก็จะประหยัดบี้ได้มากกว่า3บี้นั่นเองครับในกรณีที่เราแปะรี8ชั่วโมงกับ36ชั่วโมงนะส่วนของที่ออกมาผมก็แน่นอนว่าถ้าเรารี8ใช่ไหมมันจะสุ่มอยู่ที่8 5ครั้งอ่ะก็อากาศการได้ก็คือ5ถึง10หินสำหรับหินก้อนใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดว่ารีเป็น36ชั่วโมงเนี่ยมันจะสุ่มอยู่ที่4ถึง9หินก็คือ4 5ถูกแล้ว4ถึง9หินผมว่าใช่เนี่ยอัตราการรีการสุ่มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากเลยนะทั้งหินก้อนใหญ่แล้วก็หินก้อนเล็กจากที่ผมลองคำนวณมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะทำวิธีการรีบี้แล้วก็ฟาร์มที่ดีที่สุดผมแนะนำว่าให้กดแบบ36ชั่วโมงแล้วกดรีค่อนข้างจะเป็นการที่เราจะประหยัดบี้ที่สุดเพราะมันได้กำไรที่ค่อนข้างมากกว่า8ชั่วโมง12ชั่วโมงแล้วก็24ชั่วโมงโดยผมเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ในการฟาร์มหินตอนช่วงกิจกรรมมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะยอมเสียกุญแจไปบ้างผมกับยอมเสียการบี้ในการรีพอสมควรเพื่อที่จะได้เก็บกุญแจหรือว่าเก็บหินโซเนี่ยสำรองไว้เผื่อตัวละครในอนาคตของเรานะซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการแบบเปลืองทรัพยากรนิดนึงในความคิดผมนะก็อย่างที่รู้ว่ารูบี้กับกุญแจช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะขาดแคลนนิดนึงผมก็แล้วแต่คนเลยผมว่าจะใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกันผมซึ่งในความคิดผมว่าผมจะดองหินไว้สักเยอะกว่านี้หน่อยผมเอาหินโซให้ได้ประมาณสัก 1,000 อันกับหินพวกกินโซอะไรพวกนี้ให้ได้สักอย่างละ 5-600 อันอะไรประมาณนี้แล้วกันผมเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าอนาคตเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสให้เราได้กอบโกยทรัพยากรผมก็ควรที่จะเก็บทรัพยากรให้เต็มที่ผมถามมีคนถามผมจะพูดดักมานิดนึงแล้วกันผมเผื่อในกรณีที่มีคนถามว่าพี่ครับแล้วทำไมเราถึงไม่กดเอาหินโซที่เป็นลิมิตเบรกไปเลยเนี่ยมันจะไม่คุ้มกว่าเลยครับพี่อ่ะมาแล้วผมว่าคำถามนี้ต้องมีคนตั้งคำถามมาแน่นอนผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาพูดถึงอีกนิดนึงแล้วกันขออนุญาตนิดนึงครับผมตัวละครผมที่ยังไม่ได้อัดโซก็จะมีอลิสแล้วกันผมจะเอาตัวอย่างของอลิสมาแล้วกันโอเคลองนึกสภาพเล่นๆนะผมในกรณีนี้เนี่ยที่เราต้องอัดโซนู่นนี่นั่นใช่ไหมเราจะอัดเต็มช่องหนึ่งช่องผมก็คือหนึ่งสีเนี่ยสมมติหน้าแรกเอาที่หน้าแรกก่อนหน้าแรกครับผมสีหนึ่งสีเนี่ยเราจะต้องใช้ทรัพยากรทั้งหมด250รูบี้ถึงจะสามารถอัพเต็มได้หนึ่งสีซึ่งหนึ่งหน้าเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด3สีเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งหน้าแรกเนี่ยเราจะต้องใช้ทรัพยากรทั้งหมด750รูบี้ผมในการอัพเต็มหนึ่งหน้าแล้วหน้าที่2ก็เหมือนกันก็คือใช้ทรัพยากรอีก750รูบี้ในการอัพให้เต็มอีก1หน้าในกรณีที่เราไม่ใช้หินโซเลยผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับในโหมดปกติหรือว่าช่วงที่ไม่มีกิจกรรมผมก็แนะนำว่าเราควรที่จะกดรูบี้ผสมกับการใช้หินไปด้วยเพื่อที่จะได้ประหยัดที่สุดในการทำครับผมเพราะอะไรมาดูกันทีนิดนึงดีกว่าผมอย่างแรกก็
สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเราจะควรทำยังไงก็ทำตามผมได้เลยนะก็คืออันแรกผมที่เป็นแถวแรกสุดของแต่ละสีเนี่ยผมแนะนำว่าให้กดรูบี้ก็ได้หรือว่าจะกดเปิดวัตถุดิบก็ได้ผมซึ่งมันก็ไม่ต่างกันมากเลยนะแต่ถ้าเป็นผมจะกดวัตถุดิบนะเพราะเหมือนกับมีคนเคยแนะนำผมมาอย่างนี้ผมหน้าที่2เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยตั้งแต่แถวที่2ขึ้นไปผมแนะนำว่าให้กดใช้รูบี้ผมหน้าที่3ให้ใช้รูบี้เพราะว่ามันค่อนข้างถูกหน้าที่4ให้ใช้รูบี้แล้วก็อันที่5ผมก็แนะนำว่าให้ใช้รูบี้เหมือนกันผมโอเคแล้วมาดูอันสุดท้ายผมอันสุดท้ายผมแนะนำว่าเราไม่ควรใช้รูบี้นะเราควรที่จะใช้วัตถุดิบที่เป็นหินโซในการเปิดจะคุ้มกว่าการใช้รูบี้ผมเพราะว่าอะไรอย่างแรกเลยผมทรัพยากรผมมันค่อนข้างที่จะใช้เยอะนะแล้วก็ใช้กับรูบี้แต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนในการหาของผมกว่าเราจะหาหินโซขั้น3 70ชิ้นได้เนี่ยมันนานมากเลยผมแล้วก็รูบี้เนี่ยอีก150เนี่ยความจริงมันก็อยู่ที่คนนะว่าเรามีทรัพยากรบี้เยอะหรือเปล่าผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีคนที่ผู้เล่นเหมือนผมเนี่ยคือเราจะเล่นเรื่อยๆใช่ไหมแล้วปกติเราอัดโซเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้อัดตัวผมอาจจะค่อยๆเก็บรูบี้ไว้50รูบี้ไว้เปิดแพ็คหรือทำอย่างอื่นที่ค่อนข้างคุ้มกว่านะเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีทั้งหน้า1และหน้า2ด้วยนะกว่าเราจะอัพตัวละครเต็มทั้ง2หน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้รูบี้ล้วนๆเนี่ยเราต้องใช้ทั้งหมด 1,500 รูบี้ครับผมถึงจะเต็มทั้ง2หน้าในกรณีที่ไม่ใช่หินโซเลยซึ่ง 1,500 บิลูบี้เท่ากับเราจะต้องใช้เวลาฟาร์มทั้งหมด 7-8 วันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยเราสามารถทำตัวละครเต็ม2หน้าได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่เกิดในกรณีที่เรากดอย่างที่ผมบอกก็คือใช้พวกหินโซช่วยด้วยเนี่ยแล้วก็เน้นทำตัวละครให้น้อยลงเนี่ยแล้วก็จะประหยัดเวลาในการทำพวกนี้แล้วก็เก็บรูบี้ที่เป็น150รูบี้เนี่ยเอาไปเปิดแพ็คสุ่มตัวละครอื่นได้ผมก็ตามสถานการณ์เลยแล้วกันผมซึ่งตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะต้องการให้อลิสขึ้นหน้า2นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต้องการเอาดาเมจให้ได้สูงที่สุดนะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการที่ผมใช้ในการอัพหินโซนะบางคนอาจจะมีวิธีอื่นก็ตามสะดวกเลยผมเพราะว่าวิธีนี้ของแต่ละคนก็มีเทคนิคที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนกันเสมอไปก็ได้ผมสำหรับการอัพหินแต่ผมพยายามจะเลือกวิธีที่ค่อนข้างประหยัดรูบี้มากที่สุดแล้วได้ทรัพยากรที่คิดว่าใช้แล้วเนี่ยคุ้มค่ามากที่สุดผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับการรีวิวแพทช์กิจกรรมลดราคาหินผมรวมไปถึงการที่จะแนะนำวิธีการสำรวจหรือว่าอื่นๆก็ตามเนี่ยว่าเราควรที่จะทำยังไงผมถึงจะได้ทรัพยากรแล้วก็ได้หินเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าที่สุดครับผมก็เหมือนเดิมใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้ผมทั้งใน Channel YouTube และแฟนเพจ Facebook ผมก็ต้องขอเตือนกันอีกครั้งนึงครับว่าวิธีการหาหินนั้นไม่จำกัดตายตัวแต่ละคนมีวิธีการหรือมีความชอบที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถเอามาวัดกันได้ผมก็อยู่ที่เราเลยว่าเรามีความสะดวกยังไงเพราะบางคนเนี่ยอาจจะกุญแจไม่พอที่จะใช้วิธีกดแบบ25กุญแจอาจจะใช้กดแบบทีละ8กุญแจก็ได้ผมเพราะว่าวิธีการของแต่ละคนก็ตามคาเลวายนะเทคนิคการเล่นของแต่ละคนด้วยเพราะอย่างที่ผมเนี่ยอย่างที่รู้ว่าผมจะเล่นไม่บ่อยใช่ไหมผมจะเล่นเป็นช่วงๆผมจะมีค่อนข้างมีกุญแจเก็บไว้เยอะแต่บางคนที่เล่นบ่อยๆเนี่ยแล้วก็ฟาร์มตังค่อนข้างเยอะก็อาจจะไม่ค่อยมีกุญแจก็เลือกตามความเหมาะสมกันได้ผมไม่มีอะไรตายตัวสำหรับ7 Night ผมก็อย่าลืมเข้าไปกด follow ในช่องทวิสกันด้วยผมทั้งในช่องพี่ลิงแล้วก็ช่องเพื่อนพี่ลิงของผมที่ข้างใต้สคริปชั่นนี้ผมก็อย่าลืมเข้ามาดูกันได้เจอกันกับผมคลิปหน้าโชคดีครับคลิปนี้มันออกจะงงๆไปหน่อยผมต้องขออภัยจริงๆด้วยผมเพราะข้อมูลมันค่อนข้างแบบว่าซับซ้อนนิดนึงนะโอเคไปแล้ววิบๆ